ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมรับฟังคลิปใหม่ก่อนใครเลยและใต้ล่างคลิปก็มีแฟนเพจ Facebook นะครับผมอย่าลืมกดเข้าไปแล้วก็กดติดตามกดถูกใจกันได้เลยนะครับอเล็กอเล็กครับพ่อหนูไปช่วยพ่อขนของไปบ้านใหม่หน่อยสิลูกยังไม่ว่างเลยครับพ่อตอนนี้กำลังเล่นรถบังคับอยู่แม่น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 ฮะพวกนี้นี่งั้นบลูบูลูกบูลูว่าไงครับพ่อหนูช่วยพ่อขนของหน่อยสิลูกผมถ่ายเอ็มวีอยู่ครับพ่อฮะถ่ายเอ็มวีเอ้าเลขไปเป็นพระเอกเอ็มวีจะเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อกี้ครับหืมอะไรของมันเลนี่ลูกเลนี่ค่ะพ่อหนูช่วยพ่อขนของหน่อยได้ไหมลูกพอดีหนูกำลังทำกับข้าวอยู่ค่ะเดี๋ยวหนูต้องเก็บผักไปให้น้องๆกินไปทำกับข้าวน้องๆกินไม่ว่างเลยค่ะเฮ้ยไม่มีใครว่างเลยโอ้ยขนของคนเดียวก็ได้กราบสวัสดีเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมโดนัทโดโดและวันนี้เราอยู่กันในเกมArk Survival Evo Mobile กันอีกครั้งแล้วนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมพี่และบรรดาลูกๆกำลังจะย้ายบ้านกันนะครับได้สร้างบ้านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะใช้เวลา2วันเต็มๆกับการหาของสร้างบ้านป่ะโอเคป่ะพวกเราก็เดินทางกันดีกว่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางเข้าป่าเรดบู๊กันเลยเนาะจากในครั้งที่แล้วที่เอาเจ้าเล็บยาวเนี่ยผมไปฟาร์มอยู่ในป่าเรดวูดแล้วก็สร้างบ้านบนต้นไม้เนาะวันนี้พี่ก็สร้างเสร็จแล้วนะแต่ใช้เวลาหน่อยเนี่ยผมป่ะเราเดินทางกันดีกว่ามันก็ไม่ไกลมากเนี่ยผมก็ต้องเอาลูกๆไปถามว่าพี่สามารถเรียกลูกไปเลยได้ไหมเรียกได้ครับผมแต่ว่ามันไม่ มันไม่มันนะผมต้องเอาเดินไปกันไปนี่แหละไปแบบช้าๆเนี่ยไปลูก โอเคครับผมก็เดินกันไปเรื่อยๆมาเดินกันมาต่อแตะต่อแตะต่อแตะมาลูกมาเดิน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 มาามากันมากันเร็วเร็วเร็วเดินมาเดินมาโอเคไปต่อครับผมเดินทางกันต่อก็คือเดี๋ยวเราจะเดินเลาะทางนี้นะผมเข้าป่าเรดบูทไปเลยเนาะอาจจะมีตัดคลิปบ้างอะไรบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะผมไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปไปเดินไปค่อยๆเดินไปตอนนี้ตอนเตะไป คือต้องบอกเลยนะที่พี่ย้ายบ้านเนี่ยเพราะว่าเสียงน้ำตกนะครับผมน่ารำคาญมากๆมันดังมากเลยอ่ะก็เลยเดี๋ยวเราจะย้ายบ้านไปตรงนู้นดีกว่ามันจะได้ไม่ดังมากนะผมโอ้โหดูทำอะไรนั่นอ่ะโอ้ยเราทำไมเดินช้าจังเว้ยนะ นะบอลโต้เราเดินช้าไปค่อยๆเดินไปเดินไปเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวนะทุกมีอยู่ทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยไปเลยไปเดินไปเรื่อยๆโอเคกดผิด โอเคครับผมก็ให้มันวิ่งตามดีกว่าไหมเผื่อมันจะไวกว่ามาวิ่งตามกันดีกว่ามั้งแรดูแบบมันวิ่งกันช้าช้าเลยเดี๋ยวจะไปถึงไหมจะไปกันถึงหรือเปล่าเนี่ยเอ้าแล้วทำไมเอ้าติดตามเขาอีกโอ้ยลูกกูลูกกูวุ่นวายกันจริงๆแล้วที สงสัยได้ตัดคลิปแน่เลยนะผมเพราะว่ามันน่าจะกว่าจะถึงก็ใช้เวลาอยู่โอเคเดี๋ยวเราบังคับมอนโต้ไปดีกว่าเนาะขี่ตัวที่เดินช้าที่สุดดีกว่าไอ้ที่เหลือให้เดินตามมามันจะได้ไม่ต้องแบบติดอะไรอีกดูมันก็ขวางกันเองอย่างนี้คือไอ้โดนัทเนี่ยมันชอบทำอะไรมันยากๆแบบทำง่ายๆไม่ได้นะผมมันคือมันไม่ได้ฟิลลิ่งนะไปมาเดินกันมาเดินกันมาหน้าต่อแถวกันมาลูกเอ้าติดอะไรอีกเนี่ยโอ้ยไปเดินไปต่อแตะเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อย
ก็คือเดี๋ยวนี้เราจะเดินเข้าไปในป่าเรดวูดเลยนะครับผมเพราะว่าที่สร้างบ้านอยู่ในป่าเรดวูดเนาะเออก็เดี๋ยวนี้ก็จะมารีวิวบ้านเลยนะครับผมบ้านบนต้นไม้ของพี่มันจะเท่สักแค่ไหนหรือเปล่าต้องบอกเลยว่าทำมั่วซั่วมากนะไม่มีการวงการวัดอะไรทั้งนั้นนะครับผมสร้างไปเรื่อยนะฮะเอออะไรได้ก็สร้างอะไรไม่ได้ก็ปล่อยมันทิ้งคือแต่ยังไม่ทำให้หมดแค่นี้นะผมเดี๋ยวพี่จะเริ่มสร้างไปเรื่อยๆเออไหนๆเราก็สร้างบ้านต้นไม้แล้วเนาะก็เอาให้สุดไปเลยเออโอเคตามกันมาเอาครบไหมเนี่ยผมจะครบอยู่แหละไปเดินต่อแต่ไปพี่ว่ามันน่าจะนานนะสงสัยคงจะต้องตัดคลิปนะครับผมเพราะว่าคงอีกไกลเลยอะตอนแรกคิดว่ามันจะเดินกันไวเดินกันอย่างช้าเลยอะโหลโอเคครับผมเดี๋ยวพี่ขออนุญาตตัดคลิปดีกว่าเนาะเออมันเดินกันช้าจังป่ะโอเคครับแล้วก็เดินกันจนมาถึงคือแบบว่าโดนทั้งปิงกุ่งปิงเกาะปิงดูดกันโอ้วุ่นวายเออโอเคแล้วตอนเมื่อกี้นะครับพี่ลืมเรียกเจ้าสไปโนมานะอันนี้พี่เรียกมาระวังทางจริงๆอ่ะเรียกมาเลยก็ได้นะไม่จำเป็นจะต้องมานั่งแบบเอามาเดินอย่างนี้เนาะแต่แบบด้วยความที่แบบมันง่ายเกินไปใช่ไหมโดนัทไม่ชอบมันชอบยากๆโดนตัวอะไรกันโดนตัวอะไรกันคือมันง่ายเกินไปนะโดนัทไม่ชอบมันก็เลยต้องเดินกันมาแบบนี้แล้วโอเคอ่ะโอเคแล้วตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วนะครับผมมาพี่ได้สร้างบ้านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยโอเคนี่เป็นไงบ้านพี่นี่หรูหราด้วยนะมีลงมีลิฟต์ด้วยโอ้เป็นไงจัดไปก่อนเดี๋ยวเรียกลิฟต์ลงมาก่อนนะครับผมมันลงมายังเป็นไงโอ้โหยังสวยไม่ธรรมดานะครับผมแม่คือตอนนี้ก็บ้านพี่ก็เดินระบบไฟฟ้าที่เรียบร้อยแล้วนะมีไฟฟ้าใช้นะผมแต่ว่าเดี๋ยวบ้านจะสร้างแนวแบบไม้ๆเลยเนาะมันจะได้ดูแบบเข้ากับธีมป่าลิบูหน่อยไงเออถ้าเกิดไปสร้างแบบเป็นหินมันไม่ค่อยสวยอ่ะโอเคไปเป็นไงเล็กลูกโอ้โหชอบไหมลูกก็สวยอยู่นะครับพ่อมันต้องอย่างนี้สิโอเคครับผมก็จอดปั๊บเดี๋ยวนะจะลงยังไงทีนี้ไปหลังเดินหน้าเดี๋ยวจะไปยังไงวะเนี่ยเอ้าจะล่วงไหมเนี่ยคือมันต้องใช้วงเลี้ยวเยอะนะไอ้พวกทีเล็กไงตัวมันใหญ่ไงเดี๋ยวโอ้ล่วงโอ้ยเป็นกรรมเอ้าแล้วเอาตัวไอ้อเล็กมันค้างอยู่ข้างบนเดี๋ยวก่อนแปลกเว้ยเดี๋ยวรีบมันลงมาข้างล่างใช่ไหมเอาขึ้นไปใหม่ไปวันนี้จะเสร็จไหมเนี่ยกับการรีวิวบ้านโอเคไปขึ้นรีบมาบ้าบปึ๊บมาโอเคสต็อปเดินไปนั่นแหละเปิดประตูมันแหละจะยุ่งยากครับพี่ว่ามันเอามันอยู่ข้างล่างกันได้หมดก็ดีเนาะเอาล่วงโอ้ยจะขึ้นได้ไหมเนี่ยวันเนี้ยเอาใหม่มันต้องขึ้นได้เดี๋ยวโหทำมาตั้งเยอะโอ้จะมาขึ้นไม่ได้ได้ไงเนี่ยมาโอเคมาลงมาดันแหละเออหัวโขกไฟเล็กนี่จะทะลุผ่านเฉยเลยเว้ยขึ้นไปโอเคกำลังขึ้นนะจริงๆบ้านพี่มี2ชั้นนี่ครับผมเห็นไหมมันมีชั้นบนด้วยแต่เดี๋ยวค่อยขึ้นไปรีวิวอีกชั้นหนึ่งเอาชั้นนี้ก่อนนี่อะถอยหลังเดินเข้าไปเลยเปิดประตู
มือดีแหละเอาโดนดันโดนดันโดนดันโอเคถอยหลังเดินเข้าไปเลยนี่นี่นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเต๋งโอเคเป็นไงบ้างครับโอ้โหแจ่มเลยปะดูวิวดูวิวดูวิวด้วยโอ้สุดยอดไปเดี๋ยวไปรับไปที่เหลือขึ้นมาก่อนเอาไอ้ลีนี่มันขึ้นมาก่อนโอเคโอเคเดี๋ยวเรารอรับลีนี่ขึ้นมานะผมก็ลิฟต์นะผมก็ใช้ของไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะรู้สึกจะทำได้ตอนเลเวล30กว่านะพี่ก็จำไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวค่อยไปดูใหม่พี่เรียนมาแล้วพี่ก็จำไม่ได้โอเคไปขึ้นไปแต่ของนะผมใช้เหล็กนะผมแล้วก็ของอีกนิดหน่อยใช้ไม่เยอะนะฮะแล้วก็มีโคนด้วยไปขึ้นมาขึ้นมาแล้วบ้านพี่ทำไว้2ชั้นนะผมดูลิฟต์ยาวไปถึงชั้นบนเลยเนาะโอเคไปถอยเข้า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 ไปนั่นแหละ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 ก็เป็นพื้นที่ที่กว้างอยู่นะครับผมเป็นพื้นที่ที่กว้างอยู่สวยแน่ดูวิวข้างบนเนี่ยชั้นล่างที่พี่ทำไว้เนี่ยสามารถเก็บเดดโวเสาตัวใหญ่ๆอย่างพวกทีเล็กอะไรได้แต่ถ้าเกิดเป็นบอลโต้พี่ไม่แน่ใจให้ว่าเราจะเอาบอลโต้ขึ้นมาได้หรือเปล่างั้นเดี๋ยวเราลองกันเลยเนาะว่าเอาบอลโต้ขึ้นมาได้หรือเปล่าเนาะจะได้รู้กันไปเลยไงว่าเราสามารถเอาบอลโต้ขึ้นมาได้ไหมแต่ขึ้นลิฟต์คิดว่าน่าจะขึ้นได้แต่เอาเข้ามาข้างในเนี่ยสิน่าจะขึ้นไม่ได้หรือเปล่าถ้าน้องคนไหนสงสัยเนี่ยผมว่าทำลิฟต์ทำอะไรยังไงก็เดี๋ยว EP หน้านะผมพี่จะมารีวิววิธีการทำลิฟต์ก็ได้เนาะถ้าน้องอยากให้รีวิวเนี่ยผมโอเคมาลงมาหรือน้องๆอยากจะให้รีวิวสร้างบ้านด้วยไหมให้รีวิวสร้างบ้านพี่ก็ได้ทำให้เลยเนี่ยผมใน EP ต่อไปเนี่ยผมของมุกอาร์คโมบายนะฮะเราเอาพวกที่เหลือขึ้นลิฟต์กันไปก่อนนะพวกเดี๋ยวจะใจเย็นจะเอาไอชาลีโคเทเลียมไปด้วยมานี่ชาลีโคเทเลียมมานี่เราจะเปลี่ยนชื่อมันเป็นชาลีพอเรียกมันชาลีผมว่ามันเป็นม้าหรือเป็นตัวอะไรทุกอย่างแต่หน้ามันเหมือนม้านะหรือลาหรือหมีโอเคพวกนี้คงไม่ต้องเอาขึ้นไปมันบินขึ้นไปได้พี่คิดว่าพี่จะล้อมรั้วนะครับผมปะโอเคคือต้องบอกเมื่อกี้มันหลุดนะเฮ้ยเด้งหลุดเฉยเลยเว้ยโอเคนี่ไปขึ้นไปขึ้นไปก็ทำอยู่ข้างบนนี่ก็ปลอดภัยดีเหมือนกันนะพี่ว่าเพราะว่ามันไม่ค่อยมีตัวอะไรขึ้นมาโจมตีเราเนาะในอาร์มโมบายเนี่ยแต่ในอาร์พีซีนี่คือน่าจะเยอะน่าดูนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเราควรจะสร้างบ้านที่ป่าเดดบูทหรือเปล่าเนาะโอเคมาวันนี้ก็ไม่ได้มาจับตัวอะไรนะผมมารีวิวการสร้างบ้านบนต้นไม้ของพี่เนาะก็ถ้าพี่สวยก็ต้องขอโทษน้องถ้าเกิดมันไม่สวยไม่โดนใจก็ต้องขอโทษน้องๆด้วยเนาะพี่มีความสามารถในการสร้างบ้านแค่นี้นะได้แค่นี้นี่พี่ก็ดีใจแล้วนะผมโอเคอาจจะไม่สวยมากนะผมสำหรับใครของคนของน้องๆอาจจะสวยกว่าของพี่เยอะนะผมแต่ก็จะมาบอกกับน้องๆว่าพี่ย้ายบ้านไปอยู่ในป่าเรดวูดแล้วนะมันจะได้แบบไอ้นี่ไงจะได้แบบโล่งๆหน่อยนะผมแถบข้างล่างก็มีน้ำด้วยอ่ะโอเคต่อไปเป็นตาของบอนโต้ขึ้นลิฟต์ขึ้นไปข้างบนว่าจะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวหาทางขึ้นก่อนขึ้นไม่ได้ไหนดีวะขึ้นตรงไหนดีวะเดี๋ยวเราลองเลาะขอบดูนะครับผมว่าเราจะขึ้นไปได้ไหมเดี๋ยวขึ้นไปได้ที่อยู่ดีๆหมอกมันก็ลงเนาะเกมนี้อยู่ดีหมอกก็ลงเว้ยมันมืดด้วยนะมันแลดูมันมืดเลยอ่ะ
ทีมหมอก็ลงเฉยถึงว่าล่ะภาพสีภาพเปลี่ยนตอนหลุดออกมาแล้วเข้าเกมใหม่แปลกดีโอเคเดี๋ยวนะเราเดินขึ้นมาแล้วอ๋อลงโอเคไหนลองดูซิขึ้นได้ยังลิฟต์อ่ะโอเคขึ้นได้แล้วนะผมจริงๆพี่ไม่ควรสร้างไอ้ลิฟต์ขึ้นมาผ่าตรงประตูเลยเนาะมันขวางทางแล้วบางทีอ่ะคือโอเคปั๊บเอิบเข้าไปข้างในไปเอ้าติดเนี่ยผมไปเดี๋ยวลองขึ้นไปดูชั้นบนนี่เอาไว้ได้ไหมเฮ้ยแต่พี่ต่อเสาไปไม่สุดนี่หว่าพี่ก็ลืมนะโอเคขึ้นไปข้างบนได้อ่ะมาปึ๊บไปขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวเรารอดูข้างบนเนี่ยผมว่าเราจะเอาไว้เจ้าตัวนี้จริงๆมันเอาไว้ได้นะแต่พี่ต้องต่อลิฟต์ขึ้นไปขึ้นไปบนดาดฟ้าก็น่าจะไหวอยู่แม่รู้สึกฟินนะผมดูมีขึ้นลิฟต์มีลงมีลิฟต์ขึ้นด้วยโอเคมาเราถึงข้างบนแล้วต้องขอโทษด้วยนะผมน้องๆมันอาจจะมืดหน่อยเนาะอาจจะมองไม่ค่อยชัดแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะไปจุดไฟให้แล้วกันต้องบอกว่ามันไอ้นี่ไม่ได้นะคือมันยังเอาขึ้นไปข้างบนไม่ได้นะผมเพราะพี่ยังไม่ได้ทำต่อเพิ่มเนาะโอเคเดี๋ยวให้มันไปอยู่ข้างล่างก่อนแล้วกันไม่เป็นไรเดี๋ยวหลังจากเอาบอนโต้ลงไปเก็บข้างล่างนะผมเราก็จะไปรีวิวชั้น2กันเนาะว่าเป็นยังไงบ้างเออโอเคตอนนี้พี่ครบเพิ่มหมดเดี๋ยวต้องคาบครบเพิ่มก่อนเอามาโอเคครับได้ครบเพลิงนะเอาบอลโต้ตวัดหางกลางอากาศด้วยโอเคเดี๋ยวเราเอาบอลโต้ลงไปข้างล่างเรียบร้อยโอเคสไปโนซอรัสพี่คิดว่าพี่จะไม่เอาขึ้นข้างบนเนาะพี่ว่าถ้าเกิดเจ้าสไปเนี่ยมันอยู่กับน้ำน่าจะรู้สึกโอเคกว่าแล้วเดี๋ยวเอาพวกนก2ตัวนี้ขึ้นไปเก็บก่อนเราจะได้ไปรีวิวชั้น2กันฮะเดี๋ยวทำแบบนี้ก็ได้นะผมไม่ต้องไม่ยากมากนะทำแบบนี้แต่ก็ใช้เวลาหน่อยในการฟาร์มของฟาร์มเหล็กถ้าจะทำลิฟต์นะผมข้อนี้เดี๋ยวทิ้งไว้ตรงนี้ต่อไปก็เหลือเอาเจ้าทีแรนโนดอนเนี่ยผมเจ้าตัวเขียวของเราเนาะขึ้นมาโอ้ยเจ็บอีกเจ็บรีบกระโดดไงมีลิฟต์ประใจร้อนเนี่ยไม่ลิฟต์แต่ไม่รอนะนี่โอเควิธีการกระโดดนิดตกอีกเจ็บอีกฮะไปตัวเขียวไปลูกขึ้นไปข้างบนครับเขาให้ครับจอดนั่นแหละโอเคตอนนี้เราก็พร้อมที่จะรีวิวบ้านชั้น2แล้วนะผมป่ะเดี๋ยวพี่ขอวางอันนี้ก่อนแล้วกันครบเพลิงให้มันแลดูสวยๆก่อนเนาะคือถ้าเกิดในไอ้บ้านหลังใหม่พี่เนี่ยพี่จะไม่ใช้พวกไฟฟ้าเลยเนาะจะใช้เป็นพวกคบเพลิงแทนมันได้บรรยากาศกว่านะครับผมแล้วจะผมพี่คิดว่ามันน่าจะสวยกว่าถ้าเกิดเราใช้พวกหลอดไฟเนาะถึงมีไฟฟ้าเราก็ใช้คบเพลิงเนี่ยแหละสวยดี วิธีการเปิดไฟก็ไม่ยากครับผมทิ้งคบเพลิงไว้เรื่อยๆไปเราไปชั้น2กันดีกว่ารีวิวบ้านชั้น2ชั้น2ของพี่ยังไม่มีอะไรนะผมก็ยังไม่ได้เอาพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรเข้ามาเนาะเดี๋ยวรอลิฟต์มันขึ้นมาก่อนขึ้นมาอย่างวะเนี่ย
โอเคมาแล้วมาแล้วเนี่ยให้ลูกๆอยู่ตรงนี้ไปนะผมโอเคทิ้งกบเพิงไว้โอเคถึงชั้น2แล้วครับผมอันนี้คือชั้น2ฮะชั้น2นี่ก็คือจะเป็นห้องของพี่เลยเนาะเออดูดิว้าวเป็นไงเป็นไงเจ๋งไหมครับผมเดี๋ยววางไว้เนี่ยไม่ต้องใช้นี่เลยเนี่ยผมไม่ต้องใช้ไฟฟ้าอะไรมากเนี่ยแล้วเราก็ใช้คบเพลิงอย่างเดียวเลยคบเพลิงหรือเป็นไอ้นั่นก็ได้ไอ้เสาตั้งอ่ะที่มันเป็นเสามาตั้งแล้วเราก็เอาไฟไปใส่อ่ะเออง่ายดีแต่ข้างบนพี่ปิดไม่ได้นะมันไปไม่ถึงเนี่ยผมมันไอ้นี่ไปจริงๆมันต้องต่อเสาขึ้นไปแหละแต่ไม่เป็นไรครับผมแบบนี้ก็ได้ฮะก็สวยดีเออโอเคอ่ะเดี๋ยวพี่รู้สึกพี่ทำบันไดไว้นี่พี่ทำบันไดไว้ปีนขึ้นไปคือเดี๋ยวพี่ก็จะทำเป็นพวกแบบชั้นดาดฟ้าด้วยเนาะมีที่ของเป็นบันไดดาดฟ้าด้วยนะผมโอเคครับผมโอเคแล้วตอนนี้บ้านพี่ก็มีประมาณนี้ไปก่อนเนาะอ้าวกบเพิงร่วงอีกปันทุกโอเคก็มีประมาณนี้นะผมบ้านพี่ก็ไม่ได้หรูหราอะไรมากนะผมก็อาจจะทำไม่สวยก็ต้องขออภัยน้องๆด้วยนะผมร่วงอีกเหรอวางทางนี้ดีกว่าจะได้ไม่ต้องเอาวางไปโอเคเรียบร้อยโอเคครับผมก็บ้านพี่ก็มีประมาณนี้นะฮะก็ไม่ได้หรูหราอะไรมากแล้วก็ไม่ได้สวยอะไรมากนะครับผมก็พออยู่ได้นะผมถ้าไม่สวยถูกใจน้องๆก็ต้องขออภัยด้วยนะผมโอเคป่ะงั้นเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันดีกว่านะครับผมพี่บูตรงนั้นของผมนะเอ้ยออกไปเลยฮะไอ้ทีเราให้ช่วยขนของมาไม่มีใครมาช่วยสักตัวโอ้โหแล้วทีนี้จะมาแย่งที่กันโอ้โหมันน่าจริงๆไอ้พวกนี้เฮ้ยโอเคครับผมไปปิดคลิปกันดีกว่าครับไปก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับการสร้างบ้านของโดนัทโดโดนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อผมมีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อรับชมรับฟังคลิปใหม่ก่อนใครเลยและใต้ล่างคลิปก็มี Facebook Fanpage นะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามกันได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอกราบลากันไปก่อนนะครับผมเจอกันใน EP หน้านะครับบ๊ายบาย